ภายหลังแรปเปอร์สาวมิลลิดนุภาคณาเทียรกุลรับประทานข้าวเหนียวมะม่วงระหว่างขึ้นโชว์ในงานเทศกาลดนตรีระดับโลกโคเชลล่า2022ที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาสร้างความฮือฮาขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งและทำยอดข้าวเหนียวมะม่วงราคาพุ่งสูงซึ่งเจ้าตัวแทบไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องจริงพร้อมโพสต์ขอบคุณและวอนแม่ค้าอย่าขึ้นราคามะม่วงด้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีระบุถึงกระแสตื่นตัวในเรื่องของการบริโภคข้าวเหนียวมะม่วงว่าประเทศไทยมีของดีอยู่มากและเชื่อว่าคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องจะดูแลเพื่อส่งเสริมเรื่องนี้เพราะที่ผ่านมาได้มีการย้ำเสมอในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารธรรมชาติและสิ่งดีๆที่ประเทศไทยมีอยู่และโดยส่วนตัวก็เป็นคนที่เสนอเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เพื่อเร่งสนับสนุนในเรื่องซึ่งประเทศไทยมีทรัพยากรอยู่แล้วจึงต้องช่วยกันส่งเสริมให้คนต่างชาติมาสนใจในสิ่งต่างๆในประเทศไทยมากขึ้น